ตอนที่แล้วครับแบร์รี่อาเลนหลังจากสามารถหลุดออกจากโลกแห่งความฝันได้เขาก็รีบไปช่วยเพื่อนของเขาฮาลจอแดนในการออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆจัสติสลีกคนอื่นที่ยังคงติดอยู่ในโลกแห่งความฝันส่วนที่โลกกองทัพของเดรสโตกได้บุกเข้ายึดครองร่างของพวก Legion of Doom ทำให้กองกำลังดาร์กอาร์มี่แข็งแกร่งขึ้นไปทุกทีแผนการของพาไรอาสามารถสร้างจักรวาลคู่ขนานขึ้นมาใหม่ได้สำเร็จไปบางส่วนแล้วและตอนนี้เหล่าฮีโร่บางส่วนแห่งโลกเวทมนต์กำลังสืบตามหาความจริงว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดใครนะครับที่อยากจะติดตามอีเวนต์นี้และอยากจะเริ่มดูตั้งแต่ตอนแรกสามารถคลิกที่มุมขวาด้านบนเพื่อดูคลิปตั้งแต่แรกได้เลยครับเพราะว่าเราทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วและในช่วงนี้นะครับอัลกอริทึมของ YouTube เนี่ยไม่ค่อยผลักดันคลิปของเราขึ้นในหน้าแรกของเพื่อนๆเท่าไหร่ยังไงผมก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้คลิปของเรานั้นไปปรากฏบนหน้าแรกของเพื่อนๆเมื่อตอนที่เราอัพคลิปครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันกดสนับสนุนอลันสกอตได้เรียกลูกๆทั้งสองของเขาเจดและออฟซิเดียนมายังฐานทัพของ Justice League Dark ซึ่งตอนนี้เหล่าฮีโร่กำลังพยายามพูดคุยหาคำตอบถึงท่าทีที่เปลี่ยนไปของ The Great Darkness ที่อ้างอิงจากคำพูดของ Swarm Thing Alex Holland ที่เคยปะทะกับเขามาแล้วในเหตุการณ์ Crisis แรกของจักรวาล Crisis on Infinite Earth ว่าการบุกยึดทำลายจักรวาล นี้ไม่ใช่ตัวตนของมันเลยสักนิดน่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือครอบงำ The Great Darkness อยู่แน่โดย Obsidian ที่มีพลังเชื่อมต่อกับความมืดก็เชื่อว่าสิ่งที่ Swarm Thing บอกนั้นคือความจริงเพราะเขาได้ใช้สัญชาตญาณแล้วคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากพวกเขาจึงจะเข้าไปหาความจริงด้วยการเดินทางสู่ความมืดผ่านแหวนเวทมนต์ Starheart ของ Alan Scott ที่เขานั้นจะใช้พลังเขียวของมันปกป้องกลุ่มเดินทางและให้ Obsidian ใช้พลังความมืดในการชี้เส้นทางให้แหวนนั้นพากลุ่มฮีโร่ไปยังจุดหมายใจกลางของ The Great Darkness ให้ได้โดยทีมที่เดินทางครับจะประกอบไปด้วยสวอมติงทั้งสองอเล็กซ์ฮอลแลนด์และลีวายคาเมย์จอห์นเคนซูเปอร์แมนจอห์นคอนสแตนทีนและเลเว่นโดยที่ไนท์วิงด็อกเตอร์เฟสยาร่าฟลอร์และเจดจะคอยเฝ้าระวังดูความปลอดภัยจากด้านนอกเมื่อพิธีกรรมเริ่มขึ้นทั้งหมดก็ได้เข้าไปยังแหวนสตาร์ฮาร์ทเมื่อพวกเขามาถึงก็พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงในสมาชิกทีมเพราะว่าสวอมติงครับจิตใจของอเล็กฮอลแลนด์ถูกประสานเข้ากับร่างของรีวายคาเมแถมสมาชิกหายไปอีกหนึ่งก็คือจอห์นคอนสแตนทีนที่ไม่รู้เลยว่าระหว่างทางพี่แกนั้นไปหลงอยู่ไหนทีมที่เหลือจึงตัดสินใจเดินทางกันต่อแล้วค่อยไปตามหาคอนสแตนทีนทีหลังพวกเขาพบกับเส้นทางแห่งความมืดที่ปกคลุมไปด้วยพลังงานสีเขียวที่ตรงหน้านั้นมีเสาแห่งความมืดตั้งตระหง่านทำให้รู้เลยว่าจะต้องมุ่งหน้าไปทางไหนแต่อย่าคิดว่าการเหาะเหินเดินอากาศหรือว่าการเปิดประตูวาร์ปจะสามารถใช้ได้ในสถานที่นี้เพราะว่ากฎบนโลกมนุษย์ไม่สามารถมีผลอะไรในเส้นทางที่มุ่งสู่ความมืดได้ครับพวกเขาจะต้องเดินด้วยเท้าเปล่าเท่านั้นโดยเรเว่นที่มีต้นกำเนิดจากความมืดบุตรสาวแห่งทริกอนต้องใช้สัญชาตญาณของเธอในการนำทางทุกคนไปยังจุดหมายครับแต่ยิ่งเดินทางพวกเขากลับพบว่าเหมือนเดินไปวงกลมสวอมติงกับจอห์นก็เริ่มมีอาการผิดปกติมีความก้าวร้าวมากขึ้นและโทษเรเว่นที่ทำให้พวกเขาเดินหลงไปไม่ถึงจุดหมายสักทีเพราะว่าเธอนั้นลูกสาวปีศาจไม่อยากจะออกจากโลกแห่งความมืดนี้ใช่ไหมล่ะซึ่งเรเว่นก็ปฏิเสธเธอได้ใช้พลังลองสำรวจความจริงครับก็พบว่าจิตใจของอลันสกอตเจ้าของแหวนสตาร์ฮาร์ทนี้กำลังโดนความมืดเล่นงานทำให้เขาต้องต่อสู้กับมันโดยการใช้เวทมนต์เผาตัวเองตลอดเวลาเพื่อขจัดความมืดที่จะมายึดครองร่างของเขาส่งผลให้สภาพโลกสีเขียวในมิตินี้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาทำให้ฮีโร่ทั้ง3มีความรู้สึกว่าไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีหนึ่งซึ่งนั่นเองครับทำให้เจดกับออฟซิเดียนลูกทั้ง2ของอลันสกอตต้องเชื่อมจิตกับพ่อเพื่อไปบอกเขาว่าให้ปล่อยวางต่อความมืดเปิดทางให้ฮีโร่ทั้ง3นั้นเดินทางไปยังใจกลางแห่งความมืดได้แต่สวอมติงกับจอห์นไม่เชื่อยังคิดอยู่ว่าเป็นเพราะเรเว่นนั่นแหละที่โดนความมืดครอบงำ
แล้วไม่อยากให้พวกเขาไปถึงเสาแห่งความมืดเรเวนบอกไม่ใช่นะเพราะว่าด้วยการที่เธอนั้นเป็นลูกปีศาจเธอถึงไม่ถูกมันครอบงำนั่นแหละพวกนายต่างหากที่กำลังจะโดนพวกมันยึดล่างเรเวนจึงรีบวิ่งหนีทั้งสองมุ่งหน้าไปยังเสาแห่งความมืดครับและใช้พลังของเธอปัดเป่าความมืดออกไปจากร่างของจอนและสวอมติงได้สำเร็จซึ่งทั้ง3นั้นก็ได้เดินทางมาถึงยังสถานที่ที่ต้องการเสียทีหนึ่งตอนนี้หน้าที่ของเรเวนจบแล้วเธอไม่สามารถเข้าไปในเสาแห่งความมืดได้เพราะถึงแม้อิทธิพลจากความมืดจะทำอะไรกับเธอไม่ได้ในโลกใบนี้แต่หากเธอเข้าใกล้เสานั้นแล้วก็เธอจะโดนความมืดครอบงำอย่างแน่นอนคนคนเดียวที่สามารถเข้าไปยังเสาได้คือสวอมติงผู้ที่เคยปราบ The Great Darkness มาแล้วในอดีตแต่รีไวคาเมร่างปัจจุบันที่ยังเป็นสวอมติงมือใหม่ไม่อาจต้านพลังความมืดได้หากเขาต้องเข้าไปต้องโดนครอบงำอย่างแน่นอนจอห์นเคนจึงพูดออกมาว่าอยากให้พ่ออยู่ตรงนี้จังเพราะพ่อน่ะน่าจะรู้ว่าควรทำอะไรต่อสวอมติงจึงนึกอะไรขึ้นมาได้เขาบอกจอนว่าอย่าไปคิดถึงพ่อของนายเลยเพราะว่าเขาน่ะไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่นายต่างหากคือซูเปอร์แมนที่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงเบื้องหน้าของเขาหากสวอมติงอย่างเขาเข้าไปคนเดียวอาจจะไม่รอดแต่ถ้าเราทั้งคู่นั้นร่วมมือกันมันน่าจะพอมีโอกาสบ้างนะจอนเคนจึงบอกว่างั้นนายอยากจะให้ฉันทำอะไรล่ะสวอมติงครับไม่รอช้าเข้ารวมร่างกับจอนจนกลายเป็นซุปเปอร์สวอมติงตัดมาที่จอห์นคอนสแตนทีนเขาหายไปไหนกันแน่ตอนนี้ก็มีคำตอบแล้วครับเพราะเขานั้นถูกนำตัวมายังสถานที่ที่ว่างเปล่าและได้เผชิญหน้ากับ The Great Darkness ตัวจริงเสียงจริงโดยตรงเลยซึ่งมันครับได้เปลี่ยนร่างเป็นไวร้ายหลายตัวเพื่อเป็นตัวแทนในการพูดคุยกับจอห์นคอนสแตนทีนโดยคอนสแตนทีนนั้นพยายามอธิบายให้มันฟังว่าตอนนี้พวกฮีโร่ต่างคิดและคาดเดาว่า The Great Darkness คือตัวการที่ทำให้โลกปั่นป่วนแต่เขากับฝั่งสวอมติงเนี่ยไม่เชื่อหรอกซึ่ง Great Darkness ก็ตอบกลับว่าก็จริงอย่างที่พวกแกว่าเพราะว่ามันเนี่ยไม่เคยต้องการอะไรแบบนี้มันชอบที่จะมองโลกแห่งความจริงมากกว่าจะเข้ายึดครองและไครซิสที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ฝีมือของมันด้วยซ้ำตัดมาที่ซูเปอร์สวอมติงครับในเดินทางมาถึงใจกลางแห่งความมืดตรงนี้แหละเราจะได้รู้สักทีว่าอะไรที่ทำให้ The Great Darkness นั้นผิดเพี้ยนไปทั้งสองครับใช้พลังดึงบางสิ่งบางอย่างออกมาจากแกนกลางแห่งความมืดและปรากฏว่ามันคือเครื่องจักร Anti-Matter Chamber ของพาไรอาจากเหตุการณ์ Crisis ครั้งแรกซึ่งคอนสแตนทีนที่กำลังเฝ้ามองวีรกรรมของทั้งสองอยู่พอเห็นจะเครื่องจักรนี้ปุ๊บก็เข้าใจได้ทันทีเลยครับว่าเป็นไปตามที่ The Great Darkness บอกเลยทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ฝีมือของมันผู้อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ร้ายต่างๆคือพาไรอานั่นเองไม่เคยเป็น The Great Darkness เลยเป็นเพียงแค่คำหลอกลวงที่มันสร้างขึ้นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเราฮีโร่เท่านั้นจากนั้น The Great Darkness หันไปคุยกับคอนสแตนทีนว่านายได้รับคำตอบแล้วนะแล้วก็จงไปซะอย่าได้มาเยี่ยมเยือนข้าอีกเลยเขาส่งคอนสแตนทีนกลับไปยังโลกหลักพร้อมกับทีมฮีโร่เรเวนสวอมติงและจอห์นเคนที่ได้แบกเอาเจ้าแอนตี้แมตเตอร์แชมเบอร์กลับไปยังโลกหลักด้วยทีนี้พวกเขาก็รู้แล้วครับว่ากำลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่เพื่อที่พวกเขาจะสามารถเตรียมรับมือในศึกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้ในตอนหน้าเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของ Dark Crisis on Infinite Earth เมื่อ Justice League โต้กลับถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนกันง่ายๆเลยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่าสมัครเป็นสมาชิกของเราได้ในปุ่ม Member ด้านล่างวันนี้ผมคุณโจ้กู้โจ้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ